้อนรับเข้าสู่ช่องบีการ์ตูนแฮนดี้คราฟต์ในคลิปนี้นะบีพาทุกคนมาทำของตกแต่งชิ้นงานเนาะเป็นตัวผู้นะคะตัวนี้เอาไว้ใส่การ์ดสำหรับทำงานให้ลูกค้าก็ได้นะนี่หรือว่าจะทำเป็นใส่เป็นตัวพวงกุญแจนะคะตัวนี้ทำไม่ยากเลยนะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันบีใช้เป็นตัวนี้เป็นไหมละมุนนะคะเป็นไหมละมุนจากบ้านน้องฟลุ๊กนะสีนี้สวยดีนะคะเบอร์19แล้วก็แผ่นกระดาษแข็งนะคะตัวนี้บีตัดเอานะทุกคนหากระดาษแข็งมาตัดก็ได้นะประมาณ9เซนนะคะ9ถึง10เซนแล้วแต่ความยาวของผู้ที่เราต้องการเลยนะลูกปัดตกแต่งเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยดีกว่านะคะไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายนะเป็นวิธีทำที่แบบง่ายมากเลยอ่ะตอนแรกนะคะวัดดูนะว่าอยากได้ความสูงประมาณไหนแล้วก็พันเลยตัวเนี้ยบีไม่ได้ทำให้มันหนามากบีใช้อยู่ที่25รอบเดี๋ยวบีจะทำให้มันหนาและฟูทำไปสัก30ถึง35รอบนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะ2พอเราได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วแต่ความฟูที่เราต้องการตัดไหมตัวเนี้ยตัดให้มันยาวหน่อยนะตัดเขาให้ยาวนิดนึงเผื่อว่าเราจะเอาไปมัดกับอะไรนะคะสอดเข็มไปมัดก่อน1รอบมัดให้เขาอยู่ทรงก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยพลิกไปพลิกมาบีมัดคร่าวๆไว้ละแล้วเราก็จะตัดตรงปลายนี้เลยไม่ต้องกลัวมันไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะตัดปลายอยู่นะแบ่งครึ่งแบบนี้พลิกชิ้นงานมัดจ้าพลิกไปพลิกมาสัก 2-3 รอบนะอยู่ไหนเอ่ยถ้ารู้สึกว่าเขาแน่นแล้วนะคะพี่มัดโอเคแล้วเราก็จะพับลงมาตัดไหมไหมอีกเส้นหนึ่งวางไปดูนะว่าต้องการให้ผู้เราอ่ะอยู่สูงอยู่ต่ำหรือว่าฟูประมาณไหนมัดบีจะให้เขาฟูๆอยู่ด้านบนแบบนี้อ่ะลงมาประมาณ1เซนก็พอแล้วก็พลิกชิ้นงานคือมัดไปกลับไปกลับนะคะแล้วก็พลิกแน่นแล้วนะคะ
พอเรารู้สึกว่าเขาแน่นแล้วอ่ะบีก็จะมัดอีกสักรอบสองรอบแล้วก็รูดเขานิดนึงตัดให้เท่ากันจะชอบแบบสั้นหรือแบบยาวนะคะอันนี้เอาตามความชอบเลยนะนี้บีจะตัดให้สั้นลงหน่อยเราก็จะได้ผู้สั้นๆออกมาแบบนี้เลยตกแต่งลูกปัดจะตกแต่งยังไงนะคะตัวนี้นะมันเล็กนิดนึงว้ายลูกปัดกิ้งไปหมดเลยเบียไปวางไว้ไหนอีกลูกนึงวะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ลูกปัดกันนะคะตัวลูกปัดนะบีใช้เข็มเล็กแบบนี้นะคะมัดปมตรงปลายเนาะถามว่าทำไมถึงไม่ใช้เข็มสอดตัวนี้เลยพอดีรูลูกปัดมันเล็กเราก็จะใช้เข็มแบบนี้แทนนะคะอันนี้ใส่ตามชอบนะว่าชอบกี่ลูกขอไล่ปมเขาก่อนนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้ออกมาก็จะมัดเขาลงไปสัก2รอบ 2-3 รอบก็ได้แล้วนะคะเราก็จะได้ตัวผู้ออกมานะแล้วก็ใส่การ์ดเข้าไปเนี่ยสามารถเอาไปตกแต่งตรงแพ็กเกจหรือว่าตามการ์ดที่เราใส่ให้ลูกค้าได้เลยนะคะมันก็จะดูแบบดูสวยงามขึ้นอีกเยอะเลยอ่ะนี่เรียบร้อยค่ะเป็นไงกันบ้างเอ่ยนี่ครบเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะอาจจะมีติดขัดๆบ้างนะคะพอดีก็มือใหม่ในการทำอุปกรณ์ตกแต่งนะคะอยากพาเพื่อนๆไปทำอะไรที่แปลกๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะหาอะไรที่แบบไม่ต้องเป็นตุ๊กตาอย่างเดียวเนาะที่เป็นงานฝีมือ DIY อะไรอย่างเงี้ยบีก็จะพยายามหามาเพิ่มเสริมให้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ